ขอนอบน้อมแด่องค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าขอนอบน้อมแด่พระธรรมคำสั่งสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้าขอนอบน้อมแด่พระสงฆ์ผู้ปฏิบัติตามคำสั่งสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้าด้วยดีขอกราบนมัสการครูบาอาจารย์และพระคุณเจ้ารวมไปถึงขอสวัสดีโยคีทุกท่านค่ะเมื่อสักครู่นี้ก็นึกถึงอายตนะบางครั้งเนี่ยจานรับกับจานส่งมันก็ไม่ได้เหมือนกันกี่พระอาจารย์บอกเปิดไมค์หรือยังเราก็เปิดแล้วนึกขึ้นได้มันมีอีกไมค์หนึ่งไมค์เล็กพอบางครั้งเนี่ยเจตนาที่เป็นกุศลกับกุศลก็เหมือนกันแต่ถ้าไม่เจอกันบางทีก็เหมือนกับเราพูดเนี่ยบางทีคนแก่ๆพูดกันอยู่ที่บ้านเนี่ยหลายคนมักจะอดใจกันไม่ได้บอกว่าต้องพูดเสียงดังๆให้เขาได้ยินทีนี้เนี่ยไอ้คำว่าเสียงดังให้ได้ยินเนี่ยมันจะต้องดังแบบไม่โมโหอ่ะแต่ส่วนใหญ่เนี่ยจะดังแบบโมโหไงคะทำยังไงให้มันดังแบบเมตตาแบบเข้าใจว่าคนแก่เขาไม่ได้ยินเราบอกมันต้องพูดเสียงดังคือเสียงดังเนี่ยเราเคยได้ยินคนเสียงหัวเราะดังๆไหมคะกับคนพูดเสียงดังๆที่อารมณ์เสียเนี่ยมันเหมือนกันไหมอย่างบางทีเนี่ยคนแก่หูไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยคนพูดน่ะโมโหโกรธโกรธที่ไม่ได้ยินพูดหลายครั้งแล้วทำไมพูดไม่รู้เรื่องแล้วเราให้เหตุผลกับสังคมว่ามันต้องพูดเสียงดังๆเพราะเขาหูไม่ดีคือเสียงดังเนี่ยจริงๆแล้วมันต้องตะเบงขึ้นมาจริงๆอ่ะก็เพราะคนแก่ก็หูไม่ดีจริงๆใช่ไหมดังนุ่มๆเห็นปะอันนี้เราพูดกับเจ้าของหูไม่ดีจริงๆค่ะคือมันต้องดังแบบดังแล้วหน้ายิ้มได้น่ะดังแล้วหน้ายิ้มได้เนี่ยคนแก่เขาจะเข้าใจว่าอันเนี้ยมันไม่ได้โกรธแต่ปกติเนี่ยทั้งหน้าก็ไปด้วยนะสิ่งดังหน้าตาก็ไปด้วยอ่ะมันไม่ใช่เสียงดังแค่ว่าคนแก่ไม่ได้ยินอย่างเดียวนะมันโมโหคนแก่โดนบ่อยไหมอ่ะยายโดนบ่อยไหมโดนเสียงดังใส่บ่อยไหมแล้วรู้สึกยังไงมั่งโดนเสียงดังบ่อยๆแล้วรู้สึกยังไงมั่งตอนนี้ไม่มีอ่ะถ้ามีก็คงไม่เป็นไรที่ถามอยู่เนี่ยเพราะว่าคืออยู่ดีๆอ่ะแค่คนแก่ผู้สูงอายุพูดผิดผู้สูงอายุเขาหูไม่ดีนะเขาหูไม่ดีมันก็ทำให้เราไปอกุศลได้นะแปลกไหมนั่งตรงนี้นะต้องสู้กับไอ้มดปีกตลอดเลยจะนั่งตรงนู้นแล้วมดชอบลงนะเจ็บแล้วก็นั่งไปตลอดเลยนะคะคราวหน้าต้องไปไกลอยู่นี้หน่อยละเขี่ยแรงก็ไม่ได้มดตายนะคะทีนี้เนี่ยก็พูดถึงเรื่องของพอคนแก่หรือแม้กระทั่งเราเจอคนที่ทำงานด้วยกันเนี่ยเขาฉลาดไม่ได้อย่างที่เราคิดอันนี้อาจเปลี่ยนแล้วนะคะฉลาดไม่ได้อย่างที่เราคิดเราก็จะโกรธอีกจริงๆแล้วเนี่ยความโกรธบางอย่างเนี่ยมันไม่ได้เกี่ยวกับคนที่เขาทำให้เราโกรธเลยนะคนที่เขาหูไม่ดีเนี่ยเขาตั้งใจว่าจะหูเขาจะไม่ดีหรือเปล่าล่ะหรือคนที่เขาไม่ฉลาดเนี่ยเขาเจตนาที่จะไม่ฉลาดหรือเปล่าล่ะมีใครมั่งเจตนาไม่ฉลาด
มีแต่คนจะโชว์ความฉลาดทั้งนั้นน่ะใช่ไหมมีแต่คนเจตนาที่จะโชว์ความฉลาดบางทีไม่ฉลาดยังโชว์เลยคิดว่าฉลาดแล้ว ใช่ไหมดังนั้นเนี่ยในเมื่อเรารู้แล้วว่าคนที่เขาหูไม่ดีเขาไม่ได้เจตนาที่จะหูไม่ดีคนที่เขาไม่ฉลาดเขาไม่เข้าใจคนที่ดุคนที่โกรธคนที่ไม่ฉลาดดุคนที่ไม่รู้ดุคนที่เขามีปัญหาทางด้านสุขภาพต่างๆไม่ว่าจะเป็นตาไม่ได้ยินตาไม่เห็นหูไม่ได้ยินอย่างเงี้ยคนโกรธคนที่ไม่ผิดเนี่ยใจดีหรือใจร้ายแล้วมีใครบอกว่าตัวเองใจร้ายบ้างไหมใช่ไหมคะมันขาดความเมตตาเขาก็ว่าเขาดีนะแต่เขาไม่มีเมตตาหรอกอย่างนั้นอย่างเช่นคนแก่หรือผู้สูงอายุเนี่ยถ้าเขาทำอะไรเร็วๆได้เนี่ยอย่างที่เขาเคยทำเนี่ยเขาจะช้าเพื่ออะไรอย่างเงี้ยบางทีเราเห็นคนแก่เนี่ยเราก็เหมือนกับไม่ทันใจอ่ะจริงๆแล้วเนี่ยการเห็นสิ่งต่างๆที่มันเกิดขึ้นเนี่ยวิปัสสนากรรมฐานเนี่ยมันทำให้เราอยู่ได้กับทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่ทั้งคนแก่ใจของเราเนี่ยที่มันบอกว่าเพราะว่าเขาไม่ได้ยินเพราะว่าเขาช้าเขาไม่ได้ดั่งใจเนี่ยจริงๆแล้วใจของเราต่างหากที่มันร้อนมันร้อนไม่ทันใจใจมันร้อนพอใจมันร้อนปุ๊บเนี่ยแทนที่จะแก้ไขปัญหาที่ตัวเองเรากลับไปแก้ไขปัญหาที่คนอื่นให้ได้ดั่งใจวิธีการแบบเนี้ยทำไมเราต้องมาเจริญวิปัสสนากรรมฐานเพราะว่าเราจะได้เห็นใจของเราพอเราเข้าใจว่าใจของเรามันร้อนเนี่ยเราก็จะได้ไม่ทำร้ายคนอื่นจากกิเลสของเราเดี๋ยวจะให้ยายบรรยายแทนแล้วนะตอนนี้จะหนีตัวเองนะตอนนี้แต่ก่อนทีนี้เนี่ยไอ้ตรงเนี้ยอย่างวันนี้เราสอบอารมณ์กันก็ทุก3ค่ำ3ค่ำ6ค่ำ9ค่ำ15ค่ำอีกไม่กี่ค่ำเราก็จะไม่เจอกันละไม่กี่ค่ำเราก็จะไม่เจอกันแบบสอบประลมละเพราะจะออกพรรษาละเร็วไหมเร็วนะพรรษานี้ทำไมมันเร็วๆไงมันเหมือนโลกเล็กลงหรือเปล่ามันเลยหมุนเร็วขึ้นหรือยังไงมันดูเร็วๆยังไงไม่รู้ทำเลงไม่ทำอะไรเลยหมดพรรษาเหมือนยังไม่ทำอะไรเลยทำไมหมดพรรษาแล้วเนี่ยงงมากเข้ามาอีก3วันอีกแล้วใช่พรรษานี้เร็วมากเขาบอกว่าคนที่ทำอะไรเนี่ยมันจะมันเร็วแต่คนที่มัวแต่รอคอยเวลาไม่ถึงสักทีนึงเมื่อไรจะถึงสักทีนึงมันก็ไม่หมดแต่พอเราทำอะไรอยู่ตลอดเวลาเนี่ยการอยู่กับปัจจุบันมันคือการสะสมความสุขเลยนะยิ่งพลังปัจจุบันของเราเนี่ยที่เป็นปัญญาเนี่ยมันถูกสะสมมากเท่าไหร่พลังที่มันเป็นพลังแห่งความสุขมันยิ่งสะสมมากเท่านั้นเพราะว่าพลังของปัญญาเนี่ยเมื่อมันเห็นกิเลสแล้วเนี่ยมันจะประหารกิเลสได้ปัญญาที่เป็นวิปัสสนาปัญญานะคะแต่ถ้าเกิดปัญญาที่เป็นสุตตมยปัญญากับจินตามยปัญญาเนี่ยสุตตมยปัญญากับจินตามยปัญญาเนี่ยสองปัญญาเนี่ยช่วยป้องกันให้เราไม่ทำความชั่วเราจะได้ไม่ต้องไปรับผลของกรรมในอนาคตแต่มัน
ไม่สามารถประหารกิเลสได้หรือลดกิเลสได้โดยสิ้นเชิงแต่สิ่งที่มันดับทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงเลยเนี่ยก็คือปัญญาที่เกิดขึ้นจากการภาวนาอยู่ดีๆเนี่ยหลายคนมากที่คุยกันแล้วเขาก็ว่าเขาเข้าใจเขาเข้าใจเขาเข้าใจพอคุยกันแล้วเราก็รู้แล้วว่าไม่เข้าใจมันไม่ใช่สภาวะของคนเข้าใจคุยอะแต่เราก็ไม่สามารถที่จะไปบอกเขาได้เมื่อก่อนมีความพยายามที่จะบอกกับคนแล้วก็พอเขาไม่เข้าใจเนี่ยก็รู้สึกใจเสียใจเสียยิ่งคนสนิทนะคนสนิทพ่อแม่พี่น้องหรือคนที่เป็นญาติพี่น้องหรือเป็นเพื่อนเราเนี่ยเรารู้ว่ามันเหมือนกับเรามองเห็นทางที่เขาจะไปมันเป็นทางที่อันตรายแต่เขาก็ยังมั่นใจว่ามันเป็นทางที่ปลอดภัยแล้วก็เชื่อว่ามันปลอดภัยเราจะรู้สึกไม่สบายใจมากเลยเมื่อก่อนแต่เดี๋ยวนี้เนี่ยมันมองเห็นถึงความเป็นอนัตตาเราเองก็เกิดดับเขาเองก็เกิดดับเราจะเอาตัวเราไปผูกกับเขาเนี่ยอย่างเช่นหลายคนที่มีครอบครัวเนี่ยเอาตัวเองไปผูกไอ้นี่ก็ลูกฉันไอ้นี่ก็พี่ฉันไอ้นี่ก็น้องฉันผูกจนตายเลยนะจิตมันก็ไม่หลุดพ้นออกจากความทุกข์ที่มันผูกไว้นั่นแหละจิตมันก็ผูกอยู่ถามว่าคำว่าผูกอยู่ที่นี้หมายถึงอะไรคืออย่างน้อยๆเนี่ยมันก็ต้องมีสัมมาทิฏฐิตอนที่เราจะต้องจากกับคนบนโลกใบนี้ที่เป็นพี่น้องของเราเนี่ยอย่างวันนี้เปิดเฟซบุ๊กดูหลายคนเนี่ยสูญเสียบุคคลนั้นเป็นที่รักไปมีพี่คนหนึ่งก็โพสต์มันเป็นภาพคล้ายๆกับตอนที่เราเสียพ่อไปมันเป็นภาพเหมือนกันที่เขาจับมือพ่อเขาเอาไว้แล้วเขาก็ถ่ายภาพเครื่องวัดความดันต่างๆชีพจรต่างๆมันทำให้เห็นว่าคนจากไปทุกวันทุกวันทุกวันคนที่ไม่มีปัญญาเนี่ยก็จะมองคนอื่นตายเป็นเรื่องธรรมดาคนที่มีปัญญาก็มองคนอื่นตายเป็นเรื่องธรรมดาเหมือนกันไหมเหมือนไหมเหมือนไหมไม่ชิวันเหมือนกันแต่แตกต่างกันอยู่คนที่มีปัญญาก็มองคนอื่นตายเป็นเรื่องธรรมดาคนที่ไม่มีปัญญาก็มองคนอื่นตายเป็นเรื่องธรรมดาเขาก็คงจะว่าอย่างนั้นเลยเหมือนกันไหมไม่ชิวันเราก็ว่าเหมือนกันไม่เหมือนคนที่ไม่มีปัญญาหรือสัมมาทิฏฐิสัมมาทิฏฐิคือปัญญาในพุทธศาสนาเนี่ยคนที่ไม่มีสัมมาทิฏฐิเนี่ยเขาก็จะมุ่งทำมาหากินมุ่งสร้างเนื้อสร้างตัวของเขาโดยที่เขาไม่รู้เลยว่าการที่เราเกิดอยู่บนโลกใบนี้มันเกิดอยู่ภายใต้กฎของพระไตรลักษณ์ทุกอย่างมันเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาวันที่เขายังไม่เห็นความตายมาอยู่ข้างหน้าของเขาเนี่ยเขาจะมองคนอื่นตายก็ตายไปเขาก็จะไม่มีความทุกข์เสียใจกับความตายของคนอื่นแต่พอถึงวันหนึ่งเนี่ยวันที่ญาติของเขาเองพี่น้องของเขาเองหรือลูกของเขาเองหรือตัวเขาเองที่จะต้องจากโลกนี้ไปทุกข์หนักคนกลุ่มไม่มีปัญญาเนี่ยเมื่อก่อนเคยเห็นความตายเป็นธรรมดาแต่พอมาถึงของตัวเองเข้าจริงๆเนี่ยทุกข์หนักค่ะแต่คนที่มีปัญญาหรือเป็นสัมมาทิฏฐิเนี่ยเขามองเห็นความตายเป็นธรรมดา แต่คำว่าธรรมดาในที่นี้เนี่ยมันเป็นปรมัตถธรรมคำว่าปรมัตถธรรมก็คือมันเป็นธรรมดาของโลกที่ทุกคนเกิดมาต้องตายเขาก็เอาไอ้เจ้าตัวความตายเนี่ยมาเป็นที่ตั้งของการระลึกรู้อย่างเช่นการเจริญมรณานุสติมันก็ทำให้เกิดปัญญาขึ้นมาจากความตายของคนอื่น
พอถึงวาระที่มันเป็นคิวของเราเขาก็จะต้องเขาก็จะตายจากโลกนี้ไปอย่างไม่ทุกข์ทรมานคนละอารมณ์เลยนะคนละอารมณ์เลยมันแตกต่างกันที่อะไรคะที่ปัญญามันฟังอย่างเงี้ยมันเหมือนฟังเทศสบายๆนะแต่เอาเข้าจริงๆเนี่ยการที่เราจะมีปัญญาแล้วเราทันอารมณ์ในขณะที่เราจะตายเนี่ยมันง่ายหรือมันยากก็ไม่ยากนะแต่สำหรับบางคนอย่าลืมนะคะว่าความตายเนี่ยมันเป็นของที่ทุกคนเกิดมาต้องเจออยู่แล้วแต่ในเวลาเดียวกันเนี่ยวิบากกรรมของเราที่มีเนี่ยมันไม่เท่ากันมันไม่รู้สถานการณ์เลยว่าเราจากโลกนี้ไปในลักษณะไหนวางแผนไว้อย่างดีว่าจะตายให้แทบๆซะหน่อยซ้อมมาดีดันโดนรถชนตายตั้งสติไม่ทันของพวกนี้ไม่แน่นอนนะคะอย่าประมาทนะกล่าวว่าโอ้ยซ้อมมาดีเดี๋ยวค่อยๆนะกำหนดทีนิดทีนิดแล้วค่อยๆไปสบายๆเจ็บแค่ไหนก็กำหนดเป็นสบายปรากฏว่ามันไม่ได้เป็นอย่างนั้นนั่งรถไปเปี้ยงตายไม่รู้ตัวอีกแต่ถ้าเกิดว่าคนนั้นเนี่ยเจริญสติตลอดเวลายังไงเขาก็ไม่เป็นไรไม่ว่าตายในรูปแบบไหนมันยิ่งคนมีสติเนี่ยเมื่อมีปัญหาเกิดขึ้นมาเนี่ยมันจะตั้งสติทันเมื่อก่อนเต็มคนลนกว่าลนทำงานแล้วลนยิ่งเวลามาบีบเนี่ยจะลนมากสมองนะระบบสมองจะแบบเหมือนลวนกลัวว่าไม่ทันเวลาอะไรเงี้ยค่ะจะลนสมัยก่อนก็เห็นตัวเองเนี่ยปัญหาตัวเองนี้มาตลอดเลยนะคะเดี๋ยวเอาตัวนี้ออกก่อนไตยงปัญหาเนี่ยเป็นมาตลอดแล้วทุกครั้งที่งานแต่ละงานที่ทำไปจบลงเนี่ยเสียใจแต่งานออกมาก็สำเร็จหมดนะคะแต่มันคิดว่าถ้าเราทำอารมณ์ได้ดีกว่านี้งานออกมาจะดีกว่านี้อีกคิดอย่างนั้นรู้สึกเสียใจกับการวางอารมณ์ที่ไม่เป็นก็ค่อยๆฝึกพอจะมีงานสำคัญสำคัญที่จะต้องเจอผู้คนมีการวางแผนมีการทำงานร่วมกันเนี่ยเพราะแต่ละคนก็มีกิเลสแต่ละคนก็มีบุญมันกระทบกันอยู่แล้วไม่มากก็น้อยตั้งสติทุกครั้งเลยค่ะทุกครั้งเนี่ยที่จะต้องเจอกันเนี่ยก็จะตั้งสติเดี๋ยวต้องเจออะไรอยู่แล้วเตรียมตัวไว้เลยถ้าเจอขึ้นมาปุ๊บเนี่ยตั้งสติบอกตัวเองแบบนี้ทุกครั้งนะฝึกแบบนี้มาเป็น10ปีจนทุกวันเนี่ยพอมีสถานการณ์อะไรที่ไม่ได้คาดคิดเกิดขึ้นมาเนี่ยจะตั้งสติได้เลยพอมีอะไรเหตุการณ์ฉุกเฉินขึ้นมาปุ๊บเนี่ยจะนิ่งโดยอัตโนมัติค่ะจนบางทีเนี่ยคนใกล้ๆตัวหรือคนใกล้ๆเนี่ยที่รู้จักกันเนี่ยคิดว่าเราเนี่ยใจเย็นใจเย็นเหมือนกับไม่กระตือรือร้นเพราะว่าเราฝึกมาแบบนี้ว่าตั้งสติปุ๊บมันจะได้แก้ไขได้ทำไมเราต้องลนไปตามที่คนอื่นเขาลนยิ่งคนลนมากเท่าไหร่อยู่ใกล้ๆตัวเนี่ยตัวเองจะพยายามที่จะตั้งสติให้ได้มากเท่านั้นยิ่งลนเนี่ยมันลนไปคนแล้วเราต้องมีสติละเมื่อสถานการณ์ต่างๆเกิดขึ้นมาเนี่ยพอเราตั้งสติได้ปุ๊บเนี่ยไอ้ตัวตั้งสติได้เนี่ยไอ้ตัวทันสถานการณ์ปัจจุบันอะมันคือตัวปัญญาปัญญาเกิดขึ้น1ครั้งปัญญาเกิดขึ้น2ครั้งปัญญาเกิดขึ้น3ครั้งแล้วสถานการณ์ฉุกเฉินเนี่ยที่มันเป็นวิกฤตต่างๆที่มันเกิดขึ้นมาเนี่ยมันสร้างไม่ได้ต้องขอบคุณสถานการณ์มาให้เราเนี่ยฝึกเพราะฉะนั้นการปฏิบัติธรรมของเราก็เช่นเดียวกันทุกอย่างมันมาให้เราฝึกไม่ว่าจะเป็นความชราไม่ว่าจะเป็นความเจ็บไม่ว่าจะเป็นความตายที่เราเจอเมื่อวานเมื่อเช้ามีการตายของแมว
ซึ่งในการส่งอารมณ์หรืออะไรต่างๆเนี่ยก็มีการพูดถึงเราเนี่ยรู้สึกสงสารที่แมวเนี่ยเขาเสียชีวิตก็ยังคิดอยู่เลยเอไม่ค่อยเจอนะแมวฆ่าแมวนะปกติเจอแต่หมาฆ่าแมวแมวฆ่าแมวกันเองเนี่ยมันไม่ค่อยปรากฏเท่าไหร่แมวใหญ่อยากกินแมวน้อยการที่เราเห็นความตายที่มันเกิดขึ้นมาเนี่ยถ้าเรามีสติไงเรากำลังจะพูดถึงเรื่องของวิกฤตผู้มีวิปัสสนากรรมฐานก็จะเอาสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยให้กลายเป็นปัญญาเมื่อเราเห็นกระทบทุกอย่างเนี่ยมันคือสถานการณ์ที่มันทุกคนเนี่ยกำลังเจออยู่โยคีแต่ละคนเจอสถานการณ์เดียวกันแต่ละคนใช้สิ่งที่มีอยู่ไม่เหมือนกันบางคนปล่อยสติไปเลยอารมณ์ร่วมแทนพักก่อนเนี่ยไม่ต้องปฏิบัติเศร้าเลยพักสติแทนที่เวลานั้นแหละเป็นเวลาที่ควรตั้งสติที่สุดเลยเพราะสถานการณ์แบบนี้ที่เกิดขึ้นมาเนี่ยมันไม่ได้เกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลาแมวเขาเสียชีวิตไปแล้วมันทำอะไรไม่ได้เราต้องตั้งสติว่าทำยังไงต่อให้มันดีที่สุดเราต้องตั้งสติให้ได้คือการเสียชีวิตเนี่ยมันไม่ใช่ว่าต้องทำการร้องไห้นะอย่างเช่นในสมัยก่อนเนี่ยมีประเพณีถ้าเกิดลูกหลานไม่ร้องไห้เนี่ยต้องจ้างคนมาร้องไห้เลยนะนั่นแหละเคยได้ยินอยู่หมอนร้องไห้เคยได้ยินคนแก่แล้วคิดในใจอยู่เนี่ยคิดอยู่เหมือนกันตอนที่เด็กๆอ่ะตอนที่ตัวเองปู่ตายปู่เสียชีวิตเนี่ยปกติเนี่ยจะเป็นหลานปู่จะเอาขี่คอไปทั่วปู่เลี้ยงจะผูกพันกับปู่มากกว่าพ่อแม่สมัยเด็กๆปู่เลี้ยงไปไหนทำอะไรก็จะมีปู่อยู่ตลอดเวลาทีนี้ตอนที่ปู่เสียชีวิตเนี่ยก็ไม่ได้เป็นเฉพาะของป่านะคะเป็นตั้งแต่สมัยปู่เลยไม่ร้องไห้เลยเหมือนกันไปนั่งดูมันเหมือนแต่ตอนนั้นมันคนละอารมณ์กับตอนที่ป่าเสียเพราะเราต้องเพิ่ง7-8ขวบตอนนั้นไปนั่งดูข้างๆศพที่ปู่เสียไปนั่งมองมันไม่เชื่อว่านี่เหรอเขาเรียกว่าความตายก็ยังเห็นนอนอยู่เฉยๆอยู่มันนึกไม่ออกว่ามันจะตายได้ยังไงแต่ทำไมไม่ฟื้นจับก็ไม่รู้เรื่องแล้วก็ไม่ร้องไห้เลยนะคะไม่ร้องไห้เลยเหมือนกันตอนปู่เสียนะปู่เลี้ยงมาก็ไม่เคยร้องคิดในใจตายแล้วเราจะบาปไหมวะเนี่ยถามตัวเองเพราะคนอื่นก็ร้องไห้กันหมดใครก็ร้องแม่ก็ร้องน้องก็ร้องทุกคนร้องกระจองงอแงไปหมดเลยเราไม่ร้องอยู่คนเดียวมองคุณนุ้นทีร้องมองเฮ้ยทำไมต้องร้องด้วยเหรอจะบีบน้ำตาก็ไม่ได้อีกไม่มีไม่ร้องไห้ตั้งแต่สมัยปู่เสียแล้วทั้งที่ปู่เลี้ยงเรามาเลยนะรักเรามากที่สุดเลยล่ะรักมากที่สุดเลยจนตอนนั้นบ้านน่ะปู่เสียในบ้านสมัยก่อนคนไทยเขาก็จะสวดศพในบ้านใช่ไหมคะถ้าตายที่บ้านเขาก็สวดที่บ้านกันจำได้ว่ามันเป็นเรื่องแปลกนะแต่ไม่รู้จริงหรือเปล่าตอนนั้นหลับอยู่เขาแห่ศพออกจากบ้านนะคะเด็กก็นอนดึกอ่ะเพราะงานศพในบ้านอ่ะเขาก็ไม่หลับไม่นอนกันเด็กก็ตื่นสายก็สักประมาณ6 โมงอ่ะตื่น6 โมงรู้สึกฝันตอนที่ปู่จะออกจากบ้านเนี่ยฝันว่ามาเรียกบอกว่า
หนูชื่อเล่นชื่อหนูนะคะหนูจะกอดปู่ไหมมาถามก็เลยบอกก็เลยมองหน้าปู่จะไปแล้วนะถ้าจะกอดปู่ก็กอดซะในฝันจำได้เลยว่ากอดก็เลยเข้าไปกอดปู่ครั้งหนึ่งแล้วก็ปล่อยออกมาจะกอดอีกไหมก็ฟ้ากอดทิ้งแล้วก็หายไปตกใจตื่นตอนนั้น7-8ขวบเองนะคะตกใจตื่นลุกออกมาประตูบ้านเชื่อไหมครับว่าโรงศพคาประตูบ้านอยู่ตรงกลางกำลังจะออกจากบ้านโรงศพคาอยู่ประตูรั้วค่ะกำลังจะออกจากบ้านเลยมันเป็นภาพที่แปลกทุกวันนี้ก็เลยจำได้ว่าเออมันแปลกจังเลยอ่ะมันเกิดอย่างนี้ได้ไงถึงตอนนั้นเพิ่งจะเริ่มรู้สึกอยากจะร้องไห้เฮ้ยจริงๆแล้วเหรออะไรเงี้ยพอศพออกจากบ้านนะคะแต่ก็ไม่ได้ร้องไม่ได้ร้องจนมาถึงป่าเสียอีกเหมือนกันเขาก็จะมีประเพณีแบบมอร้องไห้เนี่ยก็คือต้องร้องไห้อ่ะถึงจะแสดงความกตัญญูร้องไม่ได้ก็ต้องจ้างคนอื่นมาร้องมอร้องไห้จำได้ว่าตอนที่ปู่เสียเนี่ยมีทั้งหนังมีทั้งลำตัดก็มีด้วยนะกันมีลำตัดด้วยเพราะปู่ชอบลำตัดมีลำตัดมีหนังมีลำมอนต่างๆเยอะแยะไปหมดก็ไม่เข้าใจว่าปู่เสียไปแล้วทำไมไม่เอามาให้ดูตอนที่ยังมีชีวิตอยู่ตอนดีๆอยู่ทำไมไม่เอาลำตัดดังๆมาให้ดูพอเสียไปแล้วเอามาใหม่ทำไมไม่มีประโยชน์เลยคิดอย่างนั้นนี่คือเรากำลังพูดถึงเรื่องของความตายว่าความตายเนี่ยมันไม่ใช่ว่าทุกคนเนี่ยสัมผัสแล้วจะเกิดปัญญาแต่พระโพธิสัตว์พระพุทธเจ้าพอเห็นความตายขึ้นมาปุ๊บเนี่ยพระองค์เกิดปัญญาเลยนะยิ่งพระองค์เนี่ยมีทั้งความแข็งแรงมีทั้งสมบัติมีทุกสิ่งทุกอย่างที่โลกต้องการเมื่อมันเห็นความตายแล้วเนี่ยความตายมันจะทำให้ทุกอย่างหายไปหมดเลยเห็นหลายคนมากยิ่งช่วงนี้เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยโชคดีอยู่อย่างหนึ่งต้องยกประโยชน์ให้กับทางจิตอาสาที่ให้โอกาสในการทำบุญเกี่ยวกับเรื่องของโลงศพเห็นคนตายวันๆ นึงเนี่ยข่าวคนตายมันเยอะรับรู้โลงศพรับรู้คนตายทุกวัน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 จิตมันไม่เอาอะไรเลยนะจิตมันไม่คิดจะต้องไปสร้างโน่นสร้างนี่ไปทำอะไรมันไม่รู้จะไปแสวงหาทำไมเพราะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยก็ไปไม่ได้สิ่งที่มันจะติดตามตัวเราไปได้เนี่ยไม่ใช่ชื่อเสียงไม่ใช่เกียรติยศถึงเราตายแล้วจะมีชื่อเสียงมันก็ไม่ได้มีผลกับเราแล้วสมมุติว่าเราเป็นอาจารย์ธรรมวรีเนี่ยสมมุติดังตายไปแล้วอาจารย์ธรรมวรีดังอยู่เลยเกิดใหม่แล้วก็ไม่ใช่เราแล้วอ่ะไม่มีเกี่ยวใช่ไหมไม่ใช่อ้วนไม่มีผลกับเราเลยชื่อเสียงอ่ะจะเอาชื่อฝากไว้บนแผ่นดินจะฝากทำไมก็ไม่เข้าใจมีแต่ความดีเท่านั้นแหละที่มันจะติดเราไปได้ความตายเนี่ยคนที่มีปัญญาเนี่ยเขาสามารถมองเห็นเป็นธรรมดาที่ใจเนี่ยมันปล่อยวางพระพุทธเจ้าเนี่ยพระโพธิสัตว์เนี่ยเห็นความตายเป็นธรรมดาในครั้งที่ตรัสรู้แล้วแต่ตอนที่พระองค์ทรงเห็นความตายในขณะที่ประพาสเมืองไม่ใช่ธรรมดานะคะไม่อยากตายแต่มีปัญญาที่จะหาทางออกแล้วอย่างพวกเราอะคะเราเห็นคนตายแล้วรู้สึกยังไงรวมตัวกันตั้งวงไฮโลเป็นเพื่อนคนตายคนตายบอกฉันต้องการไหมวงไฮโลน่ะวงเล่ามันเป็นเหตุผลของเราเองด้วยซ้ำที่เราอยากจะกินอยากจะเล่นแต่เราเอาคนตายมาอ้างว่าคนตายต้องการเพื่อน
ถ้าเราคิดว่าเราอยากจะเป็นเพื่อนคนตายเนี่ยเปลี่ยนวิธีคิดใหม่ตอนที่เขาป่วยอยู่เป็นเพื่อนเขาดีกว่าได้บุญกว่าไหมคะเขายังสามารถรับรู้ได้ไงว่าใครที่มาช่วยเขาใครมาหาเขาใครเอาอะไรมาให้กินเปลี่ยนจากการที่เราเนี่ยไปเป็นเพื่อนเขาในขณะที่เขาเสียชีวิตแล้วเนี่ยเรามาเป็นเพื่อนกับเขาตอนที่เขาป่วยคือเพียงแค่เราเข้าไปคุยกับเขาแค่คำสองคำเนี่ยเขาก็ดีใจแล้วค่ะถ้าจะเอาบุญกันน่ะเอาตอนที่มีชีวิตอยู่เมื่อก่อนเนี่ยตัวเองก็มีความคิดแบบนี้แล้วค่ะตอนหลังงานศพก็เลยไม่ได้ไปแต่พอเราผ่านสถานการณ์ที่สูญเสียเนี่ยเราเข้าใจแล้วว่ามันเป็นกำลังใจให้กับผู้สูญเสียเพราะฉะนั้นเนี่ยทั้งความตายที่มันยังมาไม่ถึงแต่มันถึงเราแน่นอนแม่ชีคนึงคิดถึงตัวเองตอนตายแล้วเป็นยังไงบ้างเอาตายจริงๆเนี่ยกลัวอยู่ไหมแน่ใจนะทุกคนเกิดมาต้องตายจริงๆแล้วไอ้ที่เราพูดถึงเรื่องตัวปัญญาเนี่ยปัญญาเนี่ยทุกคนสามารถสร้างได้แต่การสร้างปัญญาให้มันเกิดขึ้นมาเนี่ยเขาเรียกว่าติดคุณสมบัติของความดีให้กับจิตมันต้องฝึกแล้วก็ต้องมีความอดทนความอดทนทางโลกเนี่ยอดทนลำบากตรากตรำทำงานหนักๆอดทนต่อนู่นต่อนี่เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยความอดทนในการปฏิบัติธรรมเนี่ยยากที่สุดหลายคนบอกว่าโอ๊ยฉันไม่ไปปฏิบัติหรอกฉันทำงานเหนื่อยกว่าต้องเยอะฉันอดทนสูงฉันลำบากมาเยอะแล้วแค่เดินนั่งแค่นี้ไม่เท่าไหร่หรอกต้องลองมาดูลองมาเดินดูลองมานั่งดูลองทำตามหลักของวิปัสสนากรรมฐานดูลองเจริญสติปัฏฐาน4ดูแล้วจะรู้ว่ามันใช้ความอดทนขนาดไหนมันต้องมีความอดทนในการที่จะตามรู้บางทีเนี่ยเราใจร้อนไงที่เราพูดเรื่องของความใจร้อนกันเมื่อตอนต้นชั่วโมงว่าบางทีเราใจร้อนความทุกข์เนี่ยมันไม่ได้เกิดขึ้นจากใครทำให้เราเป็นอย่างนั้นแต่ความทุกข์มันเกิดขึ้นจากเราใจร้อนเราต้องการให้คนนั้นเป็นอย่างนี้คนนี้เป็นอย่างนั้นเมื่อก่อนที่จะเข้ารายการมาเนี่ยก็โพสต์อยู่อันนึงใน Facebook เพิ่งนึกขึ้นได้เริ่มเป็นโยมอุปถากสัมมาเนนเนี่ยตั้งแต่อายุ25 ปีอุปถากสัมมาเนนรับเป็นลูกลูกบุญธรรมตอนนี้ลูกบุญธรรมก็30กว่า40ละเคยเจอกันอยู่เหมือนกันนะเราก็จะรุ่นเดียวกับแม่เขาอะไรอย่างเงี้ยตอนนั้นหรือรุ่นน้องแม่เขาหน่อยนึงเดี๋ยวนี้เหรอรุ่นเดียวกับยายเขาแม่เขานี่เป็นเด็กๆไปละเดี๋ยวนี้รุ่นเดียวกับยายเนรแล้วแต่สมัยก่อนรุ่นน้องแม่ก็เลยนะแม่เขาจะอายุเยอะกว่าเราเพราะลูกอายุ10กว่าเนี่ยแม่ก็จะ30ใช่ไหมคะเราก็จะอายุน้อยกว่าแม่เขาอะไรสมัยก่อนจนมาเดี๋ยวนี้ก็ยังทำนู่นทำนี่ให้เนรก็เลยเขียนไปเหมือนกันว่าตัวเองเป็นคนที่โชคดีอยู่อย่างหนึ่งตรงที่ว่าไม่เคยมีเนรรูปใดเลยที่ทำให้เราเสียใจแสดงว่าเป็นคนมีบุญใช่ไหมเจอแต่คนดีใช่ไหมแม่ชีคนึงบอกว่าเพราะเป็นคนมีบุญเจอแต่คนดีไม่ใช่เนนหนีเที่ยวก็มีเนนติดยาก็มีเนนโอ้สารพัดที่จะเจอเนนดีๆก็มีแต่ทำไมถึงไม่เสียใจในเมื่อเราทำบุญเนี่ยจิตของเราเนี่ยมันดีอยู่แล้ว
เราภูมิใจในบุญที่เราทำในขณะนั้นน่ะแต่เพราะเราเนี่ยไปคาดหวังกับบุญของเราที่ทำไปว่าเราจะต้องได้บุญอย่างนี้อย่างนี้เขาต้องดีอย่างนั้นเขาต้องดีอย่างนี้ไอ้ความคาดหวังทั้งหมดที่เรามีอยู่นั่นแหละที่มันทำให้เราเสียใจต่อบุคคลแต่วันนึงเนี่ยถ้าเราทำบุญแล้วเราไม่คาดหวังกับใครอะไรเราจะไม่มีทางเสียใจแล้วเราจะมีความสุขกับบุญของเราตลอดไปไอ้ความคาดหวังเนี่ยมันต้องฝึกตั้งแต่ที่เราปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานอยู่ในลานธรรมนี่แหละการคาดหวังสภาวะก็เป็นอันเดียวกันมันเป็นอุปนิสัยเดียวกันมันเป็นสภาวะเดียวกันแต่อยู่ที่ว่าความคาดหวังเนี่ยมันจะไปอยู่ที่บุคคลไปอยู่ที่สถานการณ์หรืออยู่ที่การปฏิบัติเราคาดหวังบ่อยไหมคะเพราะว่าเราคาดหวังเราจึงผิดหวังเราจึงท้อแท้เราจึงรู้สึกไม่ได้ดั่งใจเคยเป็นไหมแม่ชีไม่ได้ดั่งใจถามก่อนว่าเคยเป็นไหมเพราะว่ามันมีความคาดหวังแต่เราก็บอกว่าเราไม่ได้คาดหวังใช่ไหมมันเป็นไปไม่ได้คนที่ไม่คาดหวังแล้วจะเสียใจอ่ะมีไหมเขาไม่ได้คาดหวังกับอะไรอ่ะเพราะฉะนั้นคนที่ไม่ได้คาดหวังคือคนที่สามารถอยู่กับปัจจุบันได้คนที่คาดหวังคือคนที่อยู่กับอนาคตค่ะแต่เราไม่รู้ไงเพราะจิตมันละเอียดมากเราไม่รู้แม้กระทั่งว่าเราอยู่กับอนาคตโดยที่เราไม่รู้ตัวเรากำลังคาดหวังมันอยู่ทุกสิ่งที่มันเกิดขึ้นมาเนี่ยถ้าเราวางใจเป็นเนี่ยเราก็จะรู้ว่าไอ้ความหวังที่เราไปกับอนาคตน่ะมันเป็นยังไงอย่างตอนปฏิบัติธรรมเนี่ยตอนที่เราเกิดความทุกข์มันอยากหายไอ้ความอยากอ่ะมันก็เป็นกิเลสตัวหนึ่งเหมือนกันอยากไปในอนาคตก็ทุกข์อยากไปในอดีตก็ทุกข์อยากปัจจุบันมีไหมอยากปัจจุบันก็คือคนที่ไม่มีสตินั่นเองคนที่ไม่มีสติก็สามารถอยากอยู่กับปัจจุบันได้แต่ปกติคนที่อยากปัจจุบันปุ๊บเนี่ยก็จะไม่รู้แล้วว่าตัวเองกำลังอยากอยู่ก็จะไม่รู้ว่าตัวเองกำลังอยากอยู่แต่ถ้าเราอยู่กับปัจจุบันเมื่อไหร่เนี่ยความทุกข์มันไม่มีทางเกิดขึ้นเลยสติเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ทำให้ตัวอกุศลทั้งหลายเนี่ยมันหายไปมันรู้กำลังมันลดแต่สติเนี่ยมันไม่ได้ดับกิเลสนะคะโดยตรงแต่ปัญญาเนี่ยมันดับกิเลสสติที่ทันปัจจุบันคือปัญญาสติที่ไม่ทันปัจจุบันเป็นกุศลพอมันเกิดอะไรขึ้นมาเนี่ยพอเรามีสติเท่าทันมันเนี่ยเราก็จะไม่ทุกข์เพราะกิเลสมันถูกประหารไปแล้ว1ครั้ง2ครั้ง3ครั้ง4ครั้ง5ครั้งมันต้องภูมิใจตัวเองเป็นภูมิใจในสิ่งที่เราทำได้ทำยังไงเราถึงจะภูมิใจในสิ่งที่เรามีที่เราเป็นมีหลายคนถามบอกว่าอาจารย์อันนี้ทางโลกก่อนข้างนอกแบบหยาบๆก่อนว่าเรามีจุดหมายทำความดีทำไมเราถึงทำไม่สำเร็จ1ต้องมีสติมีสติแล้วก็เอาจิตของเราเนี่ยไปผูกพันไว้กับจุดหมายถ้ามีอะไรเกิดขึ้นมาในขณะที่ตากระทบรูปหูกระทบเสียงจมูกกระทบกลิ่นลิ้นกระทบรสแล้วมันมีอารมณ์เกิดขึ้นมาอารมณ์ทางตาหูจมูกลิ้นกายใจสิ่งที่อารมณ์มันเกิดขึ้นมาเนี่ยถ้ามันขัดกับจุดหมายของเราทำยังไงคะกำหนดรู้แต่ถ้ามันเป็นประโยชน์ต่อจุดหมายของเราเราก็กำหนดรู้แต่เราก็สามารถที่จะต่อยอดมันได้มันเลือกได้แหละ
ทีนี้มาการเจริญวิปัสสนากรรมฐานก็เหมือนกันหลายคนเนี่ยบางทีเนี่ยเหมือนกับมวยเมาหมัดอะตอนฟังอยู่เนี่ยเดี๋ยวจะไปลุยต่อละเพราะว่าเคยเมาหมัดมาก่อนไงถึงได้รู้ว่าอาการเมาหมัดมันเป็นยังไงฟังแล้วอ๋ออย่างนี้นี่เองใช่แล้วอารมณ์นี้เลยนะสมัยก่อนอะปฏิบัติธรรมอะอ๋อรู้แล้วมันพลาดตรงนี้นี่เองเดี๋ยวไปลุยต่อไปลุยเสร็จปุ๊บเมาหมัดต่อเอาไปอีกไม่ใช่ทำผิดอีกค่ะมันเอาจริงเอาจังอะไอ้ตัวที่มันมีเอาจริงเอาจังอยู่น่ะมันกลายเป็นอัตตาตัวตนของเรามันก็เลยไปต่อไม่ได้ก็ต้องค่อยๆวางค่อยตามดูเหมือนกับเด็กที่กำลังเล่นเกมอะไรสักอย่างนึงอะฟังอาจารย์สอนนะคะแล้วก็กลับมาทำตามที่บอกทุกอย่างเลยนะคำพูดของอาจารย์เนี่ยมีความหมายมากวันหนึ่งเนี่ยถ้าเราเคารพคำพูดของครูบาอาจารย์เนี่ยเราจะรู้เลยว่าเราผูกพันกับครูบาอาจารย์ขนาดไหนที่ท่านสอนเรามันมีประโยชน์ขนาดไหนแต่ถ้าฟังผ่านหูมันไม่มีความหมายนะคะแต่ถ้าเกิดเราทำตามทุกคำพูดเลยเนี่ยโอ้โหมันใช่เลยอะได้ไม่ได้เนี่ยก็ต้องทำบอกกับตัวเองแบบนั้นนะคะทีนี้เราจะทำตามไปทำตามอีกเรื่องนะคะได้ไม่ได้ก็ต้องทำที่สุดของมันพอครูบาอาจารย์บอกให้กำหนดตามรู้เนี่ยจำหลักหนึ่งเอาไว้เลยว่าสติต้องตามรู้สิ่งที่เกิดขึ้นปัจจุบันหลักเนี่ยต้องเมมโมรีไว้ในใจเลยอะทีนี้อะไรก็แล้วแต่ที่เกิดขึ้นมาเนี่ยกำหนดอะไรเกิดขึ้นมาก็กำหนดอะไรเกิดขึ้นมาก็กำหนดมาทุกอย่างอะแต่ปกติเนี่ยโยคีที่มีปัญหาคือเมื่อถึงจุดหนึ่งแล้วเนี่ยความอดทนมันน้อยความง่วงเกิดขึ้นมาความฟุ้งเกิดขึ้นมาไม่อยากกำหนดละอยากจะหยุดมันไม่หายสักทีนึงก็เลิกเลยเนี่ยคือความอดทนมันไม่พอเราไม่กำหนดสมมติว่าอ่ะอาจารย์ธรรมวรีง่วงนอนใช่ไหมคะเกิดความง่วงขึ้นมากำหนดอาจารย์บอกให้กำหนดง่วงนอนไอ้ตรงกำหนดนั่นน่ะก็ต้องมีสติด้วยนะใช้น้ำหนักในการกำหนดให้เป็นอย่างมีสติไม่ใช่กำหนดง่วงนอน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 ไปท่องเป็นนกแก้วนกขุนทองไม่ใช่นะคะก็มีสติอะค่ะง่วงนอนง่วงนอนง่วงนอนทีนี้ปรากฏว่ามันไม่หายมันไม่หายทำยังไงต่อพอมันไม่หายปุ๊บเริ่มหงุดหงิดเนี่ยเป็นสภาวะใหม่ที่เกิดขึ้นมานะคะนะคะพอเริ่มหงุดหงิดเนี่ยมันเป็นสภาวะใหม่พอสภาวะใหม่เกิดขึ้นมาก็ต้องตามดูอย่างอารมณ์เป็นปกติอะแต่ปกติเนี่ยพออารมณ์เนี่ยธรรมชาติของจิตเนี่ยที่มันอ่อนนะคะพออารมณ์หงุดหงิดมันเกิดขึ้นมาเนี่ยมันจะไม่สบายใจปกติมันเป็นปกติของสภาวะของจิตแต่มันผิดปกติสำหรับเราแล้ว เราเริ่มที่จะไม่ค่อยโอเคกับมันแล้วจิตมันถูกปรุงค่ะถ้าโทสะมันมาเนี่ยจิตมันไม่สวยอยู่แล้วคำว่าจิตสวยคืออะไรโสภณจิตเนี่ยจิตที่มันเป็นกุศลเขาเรียกโสภณจิตจิตมันสวยแต่จิตที่มันเป็นอกุศลนั้นมันไม่สวยอโสภณมันจะทำให้ใจของเราเนี่ยไม่สบายในเมื่อใจไม่สบายปุ๊บเนี่ยเราก็ต้องเอาสติเนี่ยดูต่อมันเป็นเส้นทางของเขาดูต่ออึดอัดหนอหงุดหงิดหนอมีความคิดเกิดขึ้นมาก็คิดคือไม่ว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นมาเนี่ยเราก็ต้องทำแบบเดิมที่กำลังจะบอกทำแบบเดิมที่อาจารย์บอกแต่ส่วนใหญ่บางทีมาส่งอารมณ์อาจารย์กำหนดไปแล้วมันไม่หายก็เลยเลิกเลยอะไรอย่างเงี้ยจะเจอแบบเนี้ยเยอะโดยธรรมชาติเนี่ยคนที่มีกิเลสอยู่เนี่ยคนที่คุยกันหรือสนทนากันเนี่ยเขาจะไม่ขวางถ้ามีความศรัทธาในตัวผู้พูดไม่พอ
ไม่อย่างนั้นน่ะทำไมการขึ้นกรรมฐานเนี่ยท่านถึงต้องให้เราเนี่ยขึ้นกรรมฐานถวายมอบกายถวายชีวิตจนป่านนั้นเนี่ยมอบกายถวายชีวิตแล้วอาจารย์ดุก็ยังโกรธอาจารย์เลยขนาดมอบแล้วนะเขาป้องกันว่าเอาแหละคุณมอบกายถวายชีวิตนะก็คือในช่วงที่ปฏิบัติอยู่เนี่ยพร้อมที่จะให้อาจารย์เนี่ยแนะนำอาจารย์สั่งสอนนะแต่เอาเข้าจริงๆเนี่ยกิเลสมันไม่ยอมพอดุเข้าไปปุ๊บเนี่ยบางคนเนี่ยจำได้มีอยู่คอร์สหนึ่งคอร์สสามเดือนนี่แหละนานมากแล้วมีโยคีอยู่ท่านหนึ่งมาเข้าคอร์สสมัยก่อนเป็นคนพูดตรงแล้วฟันธงเลยไงเดี๋ยวนี้ก็ยังตรงอยู่ไหมไม่ค่อยตรงแล้วนะถนอมน้ำใจตรงแบบนุ่มๆแต่ก่อนตรงไม่นุ่มเลยเดี๋ยวนี้ตรงแบบนุ่มๆละเขาบอกพอเริ่มมีอายุแล้วมันจะเริ่มนุ่มนวลทีนี้เนี่ยมีโยคีอยู่ท่านหนึ่งก็มาส่งอารมณ์เราก็บอกว่าคือมันเหมือนแกพูดไม่รู้เรื่องอะอารมณ์วิปัสสนาจารย์ก็อารมณ์ไฟแรงอ่ะนึกออกไหมคะอยากจะให้ได้ดีอ่ะแล้วดูคนที่มาเข้าเนี่ยมันก็ยังอายุน้อยอยู่ด้วยไงน่าจะได้อยู่แล้วอ่ะเราก็ไปหวังกับเขาด้วยไงคะเราก็บอกอย่างงี้มันไม่ใช่อย่างงี้ต้องอย่างงี้โดยตามหลักวิปัสสนาอาจารย์เขาจะไม่พูดว่าไม่ใช่ไม่ใช่ก็จะไม่ใช้นะคะถ้าไม่จำเป็นเขาจะต้องประคองไปอ่ะให้ดีที่สุดอ่ะไอเราก็อยากจะให้เขาได้ดีไม่ใช่ไม่ใช่อะไรเงี้ยปรากฏว่าแกเคืองโกรธแต่เราก็บรรยายอย่างเงี้ยค่ะทุกวันถึงเวลาก็สลับวันบรรยายกับพระอาจารย์ทุกวันก็ส่งอารมณ์จนปฏิบัติได้จริงๆในระดับหนึ่งปฏิบัติได้เข้าใจมาขอเข้ามามาขอเข้ามาอาจารย์โกรธอาจารย์มากเลยโกรธอาจารย์จริงๆขนาดอาจารย์เดินผ่านตอนปฏิบัติธรรมยังโกรธเลย บอกว่าตอนที่อยู่บนศาลาเนี่ยแค่อาจารย์เดินผ่านก็ไม่สบายใจแล้ว โกรธมากนี่ขนาดขึ้นกรรมฐานแล้วนะดูแลอย่างดีเลยนะก็ยังซื้อความโกรธจากลูกศิษย์ไม่ได้เอาไว้ข้างนอกก่อนได้ไหมนะไม่ได้มันห้ามกันไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราเจอคนพาลหรือเจอคนที่มักโกรธเนี่ยการที่เราไปขวางเขาอะเขาอยากจะได้อะไรอยู่แล้วเราไปขวางเขาเนี่ยเขาไม่ได้มองเราดีค่ะเขาก็จะโกรธมองเราเป็นมารมารเนี่ยมีอยู่สองอย่างนะคะมารที่เป็นมารความสุขของคนเนี่ยคนที่มีความสุขทางด้านกรรมคุณหรือโลกียะเนี่ยเขาจะมองคนที่ขัดขวางความสุขของเขาเนี่ยเป็นมารทั้งที่ความสุขของเขาบางทีเนี่ยมันก็ไม่ใช่เป็นความสุขที่ยั่งยืนอ่ะแต่พวกเนี้ยถ้าเราไปเป็นมารเขาเนี่ยไอ้ตัวมารเนี่ยจะโดนทำร้าย ที่จะพูดเนี่ยถ้าเราไปอยู่กับคนพาลนะเราเป็นมารเขาเนี่ยมารเนี่ยจะโดนทำร้าย ไม่ใช่เราไปทำร้ายเขานะเขาทำร้ายเราเพราะเขาดูเราเป็นมารเขาแต่ถ้าเกิดว่าเราอยู่ทางธรรมเนี่ยคำว่ามารในพุทธศาสนาเนี่ยคือสิ่งที่กั้นให้เราเนี่ยไม่ทำความดีหรือสิ่งที่กั้นให้เราเนี่ยไปสู่ความดีไม่ได้พระพุทธศาสนาเรียกสิ่งนี้ว่ามารอันนี้มันทำร้ายเรามารอันนี้ทำร้ายเราแต่ถ้าเราไปเป็นมารเขาเนี่ยเขาทำร้ายเราเหมือนกัน เป็นมารขัดขวางความสุขตายแล้วไม่รู้ตัวเลยไปขัดขวางตอนไหนก็ไม่รู้เป็นมารของเขาทีนี้เนี่ยเมื่อมีมารเกิดขึ้นมาเนี่ยมารเนี่ยมันจะกั้นให้คนเนี่ยเดินทางไปสู่ความเจริญเนี่ยไม่ได้โดยเฉพาะมรรคผลนิพพานเนี่ยมันจะมีมารอยู่ทั้งหมดอยู่หลายแบบมากมารที่เป็นมารในใจของเราก็คือกิเลสมาร
ถ้ากิเลสมารมาเมื่อไหร่เนี่ยสังเกตไหมคะไปไม่รอดนะคะน็อกเลยค่ะน็อกกลางอากาศถ้ากิเลสมารมามารมาเป็นตัวนี่ยังพอเห็นนะตั้งสติได้ใช่ไหมคะบางคนนักปฏิบัติส่วนใหญ่เนี่ยถ้าเจอคนแรงๆมากิเลสหนาๆมาเนี่ยมันรู้ไงว่าต้องทำยังไงบางทีเนี่ยมันตั้งสติได้แต่กิเลสตัวเองเนี่ยแหละค่ะมันตั้งไม่ได้มันมาพันอยู่ในใจเนี่ยมันตั้งไม่ได้นะคะขันธมารบางคนก็มีขันธมารป่วยแล้วก็ชราจะปฏิบัติธรรมทั้งทีนึงเนี่ยก็มีมารมีขันธมารมีกิเลสมารนะคะมัจจุมารความตายเทวปุตมารความประมาทในการทำความดีต่างๆทำให้เราหลงไปในความสุขต่างๆจนลืมไปว่าเราก็ต้องทำความดีอยู่นะใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมารต่างๆที่มันเกิดขึ้นมาเนี่ยมันจะขัดขวางสิ่งที่ทำให้เราเนี่ยผ่านพ้นเงื้อมือของมารไปได้เนี่ยก็คือเราจะต้องมีจุดหมายเราต้องมีจุดหมายจุดหมายของเราเนี่ยมันจะอยู่ได้ก็ต้องมีหลักไม่ใช่ว่าเอาจิตไปผูกไว้จุดหมายอย่างเดียวนะแต่ไม่รู้วิธีการอย่างที่อาจารย์พูดเรื่องของการกำหนดนะพอเรารู้เนี่ยถามว่ายากไหมบอกเลยว่ามากแต่พอมันมีจุดหมายมันรู้ว่าถูกเนี่ยมันมีพลังอีกพลังหนึ่งนะซ่อนอยู่ปวดก็รู้ว่าปวดกำหนดปวดเจ็บก็รู้ว่าเจ็บจิตเป็นยังไงตามทุกอย่างตามมันทุกเรื่องตามเพราะว่าครูบาอาจารย์สอนให้เราตามอย่างเดียวเป็นยังไงก็ตามจนถึงที่สุดน่ะจนถึงที่สุดน่ะของเวลาที่สุดของการปฏิบัติของเราอ่ะตามมันทุกอย่างลองตามดูสิเคยสักครั้งหนึ่งไม่ตามจนจบอ่ะโดยที่ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นมาที่ใจของเราตามมันหมดเลยเคยไหมแม่ชีสมมุติว่าอย่างแม่ชีคนนึงเนี่ยไม่สบายเนี่ยไม่สบายเนี่ยแม่ชีบอกโอ้มันไม่ไหวแล้วอาจารย์ก็เลยเลิกปวดมากเจ็บมากคำว่าตามถึงที่สุดเนี่ยเป็นยังไงสมมุติว่าเรากำลังปฏิบัติธรรมอยู่มันเกิดอาการปวดมากๆเจ็บมากๆสิ่งหนึ่งที่จะยอมรับก่อนก็คือความอดทนเราหมดละอันนี้ตัดทิ้งแล้วเราจะเอาความอดทนให้มันเกิดขึ้นที่หัวใจของเราเนี่ยชั่วโมงนี้ไม่ได้เราหมดความอดทนละแต่สติต้องให้อยู่สมมุติความอดทนมันหมดใช่ไหมคะก็กำหนดต่อได้หรือเปล่าล่ะความอดทนหมดรู้ว่าตัวเองเนี่ยจิตอ่อนละอดทนไม่ไหวรู้หนอรู้หนออยากจะพักสมมุติมันไม่ไหวแล้วอ่ะอยากพักเดินกำหนดไปดูอาการตัวเองจนพักหรือลื้อตัวเองออกจากบัลลังก์เขาเรียกว่าทำลายบัลลังก์ตัวเองถามว่าในขณะที่เราทำลายบัลลังก์เพราะความทนไม่ไหวเนี่ยเรายังมีสติอยู่เราได้บุญไหมทำได้ไหมส่วนใหญ่เลิกก็เลิกเลย จริงไหมส่วนใหญ่เลิกก็เลิกเลยไงไม่รักคือเราพอเราทำลายบัลลังก์ตัวเองแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่ามันไม่ไหวบุญเนี่ยมันมีต้องหลายอย่างมีทั้งความเพียรมีทั้งความอดทนมีทั้งความศรัทธามีทั้งปัญญามีทั้งสติถ้าเกิดว่าความอดทนเนี่ยมันไม่มีมันไม่พออย่างน้อยปัญญามันมีอยู่มันก็ยังเห็นอยู่ว่าเรากำลังทุกข์การรู้ไปในอกุศลก็เป็นปัญญานะคะไม่ใช่ว่าปัญญาเนี่ยมันจะต้องไปรู้แต่สิ่งที่มันเป็นสิ่งที่เป็นสุขอย่างเดียวเพราะฉะนั้นท่านจะให้เรากำหนดรู้ทุกข์ได้ยังไงอะในเวทนานุปัสสนาสติปัฏฐานเนี่ยท่านให้กำหนดอะไรมั่งคะสุขทุกข์เฉยๆแต่ปกติพอทุกข์ปุ๊บเกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้นไม่ชีพอทุกข์เลิก ใช่ไหมไม่ชีว่าพอทุกปุ๊บเลิกเลยส่วนใหญ่ไม่เอาแล้วไม่ไหวสู้ก่อนจุดสู้จนจบบัลลังก์
แต่ส่วนใหญ่พวกเราเนี่ยก็จะพอถึงทุกข์ปุ๊บเราก็จะเลิกถามว่าเลิกได้ไหมได้พระพุทธเจ้าสอนคนเนี่ยที่ฟังธรรมเนี่ยมาเจริญวิปัสสนากรรมฐานเนี่ยพระพุทธองค์ทรงดูกำลังของคนที่ปฏิบัติได้แค่ไหนเอาแค่นั้นเอาให้ดีที่สุดสมมุติว่ามันความอดทนมันไม่พออ่ะเอาล่ะเราต้องยอมรับแล้วล่ะไม่ต้องไปคุยบอกคนอื่นนะโอ๊ยฉันก็ได้ยังได้บุญอยู่ไม่ต้องกลัวเสียหน้าสิ่งหนึ่งของนักปฏิบัติที่ไม่ควรมีคือรักษาหน้าเพราะรักษาหน้ามันยังมีอะไรอยู่คะอีโก้ใช่ไหมไม่ยอมรับความจริงคืออัตตาคนมีอัตตาพัฒนาตัวเองไม่ได้คนมีอัตตาพัฒนาตัวเองไม่ได้สมมุติว่าเราเป็นอย่างนี้ก็เป็นอย่างนี้ไปเลยทำไมเราต้องไปบอกเอ้ยอาจารย์บอกว่าลูกออกจากบัลลังก์แล้วยังไงก็ยังได้บุญอยู่อะไรเงี้ยรักษาอีโก้ตัวเองไว้กิเลสตัวใหม่มันก็โผล่มาอีกละเฮ้ยบัลลังก์เนี้ยมันความอดทนมันหมดโอ้โหยังดีนะที่ยังเหลือสติอยู่ตามดูอยู่คือไม่จำเป็นที่จะต้องไปพูดแก้ไขตัวเองแม้กระทั่งในหัวใจนะคะเพราะว่าถ้าเกิดใจของเราเนี่ยมันพูดแก้ไขให้ตัวเองเมื่อไหร่เนี่ยมันก็คือคำพูดของเราในอนาคตนั่นเองมันเป็นอุปนิสัยเราค่ะแต่วันนึงเนี่ยถ้าเราสามารถที่จะยอมรับความจริงที่มันเป็นเนี่ยไอ้จิตเพียวๆเนี่ยของความบริสุทธิ์เนี่ยมันจะทำให้เราพัฒนาตัวเองได้ทุกก็รู้ว่ามันทุกดูมันไปเรื่อยๆอ่ะดูได้ไหมทุกเนี่ยไม่ค่อยมีใครอยากดูใช่ไหมปัญหาคือคนไม่ค่อยอยากดูทุกข์ทำยังไงเมื่อความทุกข์เกิดขึ้นมาเนี่ยดูเขาทนไม่ไหวก็เปลี่ยนท่าดูให้มันคลายออกก็ได้ไม่เป็นไรเปลี่ยนท่าดูแต่ถ้าเกิดทนไหวควรทนอันนี้ก็ต้องพูดเป็นสองในเอาไว้ถ้าทนไหวควรทนถ้าทนไม่ไหวก็ต้องเปลี่ยนดูแต่ทำยังไงคะสติต้องอยู่ตลอดความอดทนมันไม่พอไม่เป็นไรหลักของวิปัสสนากรรมฐานเนี่ยจะต้องมีอยู่3อย่างที่เป็นหัวใจทิ้งไม่ได้อดทนไม่ไหวไม่เป็นไรแต่สิ่งที่ต้องมีคืออาตาปีสติมาสัมปชานโนอาตาปีคือไม่ว่าจะทนไหวหรือทนไม่ไหวก็ต้องมีความเพียรในการตามรู้อยู่ด้วยสติสัมปชาโนก็คือปัจจุบันจิตของเราท้อก็ให้รู้ว่ามันท้อมันถอยก็ให้รู้ว่ามันถอยจิตของเราเป็นยังไงก็ต้องรู้ตามนั้นอันนี้แหละเรียกว่าวิปัสสนากรรมฐานปกติเนี่ยเรามาเจริญวิปัสสนากรรมฐานเนี่ยเราจะวาดภาพสวยๆไว้ค่ะว่าเราจะต้องนั่งสงบเย็นตราบใดที่มันยังมีกิเลสอยู่เยอะๆเนี่ยมันจะสงบไหมคะสงบไหมพอเราเจอกิเลสปุ๊บเราก็ไม่ยอมกำหนดอีกนะพื้นห้องเนี่ยมันสกปรกเราไม่ยอมแตะมันเลยอะเรากลัวมือเราจะสกปรกอะแล้วห้องมันจะสะอาดไหมถามว่าพื้นห้องมันสกปรกเนี่ยเราไม่กล้าจับมันเพราะเราบอกว่ามันสกปรกเนี่ยแล้วมันยีสวรรค์ที่มันจะสะอาดไหมเหมือนกันจิตของเราเนี่ยที่มันมีอกุศลอยู่หรือมีความทุกข์อยู่เนี่ยมันเป็นสิ่งที่ไม่ดีในใจของเราเนี่ยในเมื่อเราไม่ต้องการให้มันเกิดขึ้นกับเราอีกเนี่ยเราต้องเอาสติของเราเนี่ยไปกำหนดรู้เขาต้องกล้าที่จะเผชิญกับปัญหาที่มันเป็นความทุกข์ลองดูซิว่ามันเป็นยังไงเช่นเราเจ็บมากๆอย่างไม่ชี้คำนึงเนี่ยร่างกายไม่แข็งแรงเนี่ยดูเขาทุกข์ก็ดูเขาคือไอ้ความอดทนน่ะมันไม่ไหวเนี่ยอีกเรื่องนึงนะแต่สติห้ามทิ้งสติยังไงก็ต้องตามดูให้ตลอดไอ้การตามดูตลอดเขาเรียกว่าอาตาปีสติมาแล้วทันปัจจุบันตลอดเวลานั้นเขาเรียกว่าสัมปชานุถ้ากับเราเจริญวิปัสสนากรรมฐานตลอดวันละนะคะเวลาหมดนะคะก็เวลาหมดลงแล้วนะคะก็ขอเป็นกำลังใจให้กับโยคีทุกท่านนะคะบุญใดกุศลใดที่ข้าพเจ้าได้สะสมอบรมมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันขอให้ทุกๆท่านได้มีส่วนร่วมในผลบุญผลกุศลตราบใดที่เราและท่านทั้งหลาย
ยังต้องวนเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในวัฏฏะแห่งนี้ขอให้บุญกุศลทั้งหลายที่เราสะสมอบรมมาดีแล้วเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้ได้วนเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในวัฏฏะแห่งบุญวัฏฏะแห่งกุศลจะถึงทางมรรคผลนิพพานขออนุโมทนาค่ะ